สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการหาสูตรอนุพันธ์สูตรอินทิเกรตที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันตรีโกณมิติฟังก์ชันตรีโกณอันแรกก็อนุพันธ์ของฟังก์ชันไซน์ใช้บทนิยามกัน fx บวก h ลบ fx หารด้วย h h เข้าใกล้0ตัวนี้ฟังก์ชันมันคือไซน์เนี่ยก็ sin x บวก h ลบ sin x หารด้วย h h เข้าใกล้0ใช้สูตรของนักเรียนม.ปลายเอกลักษณ์ตรีโกณสายผลต่างนะ cos half sum sin half dip นี่ท่องกันนะ cos ของผลบวกมุมส่วน2 sin ของผลต่างของมุมหารด้วย2อันนี้คือสูตรมาจากนักเรียนม.ปลายอันนี้ก็กลายเป็น cos 2x บวก h ส่วน2อันนี้ก็ sin h ส่วน2 2อยู่ข้างบนเอาไปไว้ข้างล่างอันนี้ sin h ส่วน2อันนี้ก็ h ส่วน2เนี่ยทฤษฎีในแคลคูลัส1 sin h ส่วน2อันนี้ h ส่วน2 h เข้าใกล้0ก็หมายถึง h ส่วน2เข้าใกล้0ด้วยลิมิตตัวนี้ก็เลยมีค่าเป็น1 h เข้าใกล้0เนี่ยหายไปละ 2x ตัดกับ2เหลือ cos x เฉยๆดังนั้นอนุพันธ์ของ sin xก็คือ cos x แต่ถ้าเป็น sin u ก็เอากฎลูกโซ่มาช่วย dip sin u นะได้เป็น cos u du by dx สูตรท่องจำสูตรที่1การหาสูตรอนุพันธ์ของ sin วิธีที่2ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณอีกแบบหนึ่งเวลาเรียนแคลคูลัสลองเปิดหนังสือดูว่าเนี่ยตำราเล่มนั้นเขาพิสูจน์สูตรอนุพันธ์ของไซน์ใช้สูตรแบบไหนในที่นี้นะไซน์ x บวก h ก็กลายเป็นไซน์ x คูณ cos h บวก cos x คูณ sin h จัดรูปพิชคณิตนะแยกมาเป็นพจน์นี้ตัวหนึ่งบวกกับพจน์นี้ตัวหนึ่งนะมาดูลิมิตของตัวนี้กันนะ cos x sin h ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้0ลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น1ปริมิตตัวนี้ก็เลยมีค่าเป็น cos x sin x คูณ cos h ลบ1หารด้วย h เอาตัวประกอบมาคูณบนล่าง cos h บวก1อันนี้ก็ cos h บวก1คูณบนล่างอันนี้เป็นผลต่างกำลัง2แล้วเนี่ยก็คือลบ sin h กำลัง2มองดูส่วนประกอบของสูตรดูให้ดีนะเราก็เอาเฉพาะส่วนก่อน h sin h กำลัง1หารด้วย h ตัวนี้เนี่ยลิมิตเมื่อ h เข้าใกล้0ตัวนี้มีค่าเป็น1 h เข้าใกล้0 sin 0เป็น0นะพอเป็น0ทั้งหมดนี้กลายเป็น0หมดเลยเนี่ยก็แปลว่าลิมิตตัวเนี้ยเนี่ยลิมิตพจน์นี้ได้ cos x ลิมิตพจน์นี้ได้0เพราะลิมิตของเนี่ยทั้งหมดตัวนี้มีค่าเป็น cos x ก็แปลว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน sin คือ cos x ถ้าเป็น sin u เนี่ยดิฟเทียบกับ x เอากฎลูกโซ่มาช่วยออกมาเป็น cos u du by dx ต่อไปอนุพันธ์ของฟังก์ชัน cos x เนี่ยเราก็ใช้สูตรตรีโกณเนี่ยหรือเอกลักษณ์ตรีโกณเนี่ยแหละเนี่ย cos x หมายถึงไซน์พายส่วน2ลบ x ก็มองตัวนี้เป็นไซน์ u เนี่ยก็เป็น cos u du by dx อนุพันธ์ตัวนี้ได้ลบ1เพราะฉะนั้นอนุพันธ์ของ cos x ดิฟเทียบกับ x ก็ได้เป็นลบไซน์ใช้กฎลูกโซ่เนี่ยอนุพันธ์ของ cos u by dx ก็เป็นลบไซน์ u du by dx อันนี้ก็เป็นสูตรที่2ต่อไปอนุพันธ์ของฟังก์ชันแทนแทน x คือ sin ส่วน cos ใช้สูตรอนุพันธ์ผลหารตัวล่างกำลัง2ตัวล่างอยู่กับที่อนุพันธ์ตัวบนลบทิ้งด้วยตัวบนอยู่กับที่อนุพันธ์ตัวล่างดิฟ sin ได้ cos ดิฟ cos ได้ลบ sin อันนี้ cos กำลัง2อันนี้ลบกับลบก็กลายเป็นบวก sin กำลัง2รวมกันเอกลักษณ์ตรีโกณอีกแล้วเป็น1 1ส่วน cos กำลัง2ก็เสร็จกำลัง 2x งั้นดิฟแทนได้
sec กำลังสอง x if แทน u ก็ sec กำลังสอง u du by dx อนุพันธ์ของฟังก์ชัน cos x เนี่ย cos x คือแทนพายส่วน2ลบ x ก็มองเป็นแทน u เนี่ย sec u กำลังสอง du by dx อนุพันธ์ตัวนี้ได้ลบ1เศกพายส่วน2ลบ x ก็คือโคเศก x กันทั้งหมดก็กลายเป็นลบโคเศกกำลัง2 x ดิฟคอสได้ลบโคเศกกำลัง2 x ดิฟคอส u ได้เป็นลบโคเศกกำลัง2 u du by dx อนุพันธ์ของฟังก์ชันเศกคือ1ส่วนคอสใช้สูตรอนุพันธ์ผลหารอีกครั้งหนึ่งตัวล่างยกกำลังสองตัวล่างอยู่กับที่อนุพันธ์ตัวบนลบทิ้งด้วยตัวบนอยู่กับที่อนุพันธ์ตัวล่างค่าคงตัวดิฟแล้วเป็น0ดิฟคอสได้ลบไซน์แยกเป็น2พจน์1ส่วนคอสกับไซน์ส่วนคอสก็กลายเป็นเซกแทนมันดิฟเซกได้เซกแทนเนี่ยถ้าอนุพันธ์ของเซก u ก็เอากฎลูกโซ่มาใช้เศก u แทน u du by dx อนุพันธ์ของฟังก์ชันโคเศกตัวที่6แล้วนะก็ครบแล้วเนี่ยสายคอสแทนคอสเศกอันนี้มาโคเศกโคเศก x ก็คือเศกพายส่วน2ลบ x เราก็มองตัวนี้เป็น u เนี่ยเศก u แทน u du by dxเศกพายส่วน2ลบ x ก็คือโคเศก x แทนพายส่วน2ลบ x ก็คือคอส x อนุพันธ์ตัวนี้ได้ลบ1พันดิฟโคเศกได้ลบโคเศกคอสถ้าเป็นโคเศก u อนุพันธ์ของมันก็เป็นลบโคเศก u คอส u du by dx ตัวนี้ก็มีสูตรอนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณครบ6ตัวละสูตรท่องจำเลยนะ6บรรทัดนี้ดิฟไซด์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซด์ดิฟแทนได้เศกกำลังสองดิฟเศกได้เศกแทนดิฟโคเศกได้ลบโคเศกคอสดิฟคอสได้ลบโคเศกกำลังสองเนี่ยคำแนะนำในการจำ c มีเครื่องหมายลบ c มีเครื่องหมายลบ c มีเครื่องหมายลบนะดังนั้นดิฟไซด์ได้คอสดิฟแทนได้เศกกำลังสองดิฟโคเศกนะดิฟเศกได้บวกเศกแทนนะแต่ถ้าดิฟคอสนี่เดี๋ยว c ได้ลบไซด์ดิฟโคเศกนี่มีตัว c จะได้เครื่องหมายลบตัวนี้ดิฟคอสนี่มีตัว c ได้เครื่องหมายลบนะโดยรวมก็เรียงแคลคูลัส1หรือเรียงแคลคูลัส1 2 3ท่องจำกรณีที่นะ u เป็นฟังก์ชันของ x สูตรเดิมแหละนะแต่มองมีกฎลูกโซ่มาช่วยเนี่ยมันจะจำเป็น x เฉยๆหรือจำในแง่ของกฎลูกโซ่เนี่ยจำได้สำคัญที่สุดจากสูตรอนุพันธ์นะเราก็มามองเป็นสูตรอินทิเกรตดิฟไซด์ได้คอสอินทิเกรตคอสได้บวกไซด์ดิฟคอสได้ลบไซด์อินทิเกรตลบไซด์ได้คอสแต่เขาไม่นิยมจำอย่างนั้นหรอกเขานิยมจำกันว่าอินทิเกรตไซด์ได้ลบคอสบวกค่าคงตัวดิฟแทนได้เศกกำลังสองนั้นอินทิเกรตเศกกำลังสองก็ได้แทนบวกค่าคงตัวดิฟเศกได้เศกแทนก็แปลว่าอินทิเกรตตัวนี้ได้เศกดิฟโคเศกได้ลบโคเศกคอสเนี่ยแต่เขานิยมท่องจำกันว่าอินทิเกรตโคเศกคอสได้ลบโคเศกอินทิเกรตโคเศกกำลังสองได้ลบคอส x บวก4สองสูตรนี้เกี่ยวข้องกันมากเนี่ยจะจำไปในคราวเดียวกันหรือประยุกต์ใช้สูตรเนี่ยก็ได้ที่สำคัญคือต้องจำได้และนำไปใช้งานเป็นแทน x หาสูตรยังไงดีเราก็มาดูว่าแทน x คือไซน์ส่วนคอสเนี่ยsin x dx เนี่ยเปลี่ยนเป็น d cos x เปลี่ยนตัวแปรนะ
if cos ได้ลบ sin ตัวนี้ก็ลบ1 du ส่วน u อินทิเกรตได้ log absolute u นะคลิปก่อนหน้านี้นะอินทิเกรตฟังก์ชัน1ส่วน t dt หรืออินทิเกรตฟังก์ชัน1ส่วน u du ลบอยู่หน้า log เข้าไปก็กลับเศษเป็นส่วน1ส่วน cos คือ sec สูตรท่องจำอีกแล้วอินทิเกรตแทนได้ log absolute sec บวกค่าคงตัวอินทิเกรต cos x dx cos x คือแทนพายส่วน2ลบ x เปลี่ยนตัวแปร dx ตัวนี้เป็น d พายส่วน2ลบ x ให้เท่าเดิมก็ลบคูณข้างหน้า du นะนี้แทน u อินทิเกรตแทนได้ log absolute sec อันนี้ก็เป็น sec พายส่วน2ลบ x sec พายส่วน2ลบ x คือ cosec xพันอินทิเกรต cos x dx ตำราบางเล่มก็ใช้บรรทัดนี้เป็นสูตรเนี่ยตำราบางเล่มเอาลบเข้ามาข้างในเนี่ยก็กลายเป็น1ส่วน sin พอกำลังลบ1ก็ sin ขึ้นไปข้างบนเนี่ยพันอินทิเกรต cos x dx เนี่ยตำราบางเล่มก็ log absolute cosec x บวกค่าคงตัวตำราบางเล่มก็เป็น log absolute sin บวกค่าคงตัวนะก็เลือกใช้ดูนะถ้าโคเซกอันนี้ก็มีเครื่องหมายลบถ้าเป็นแอบโซลูทไซน์อันนี้ก็ล็อกไม่มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าอินทิเกรตเซก x dx ให้เอาตัวประกอบเซก x บวกแทน x มาคูณบนล่างอันนี้ก็กลายเป็นเซกกำลังสองอันนี้เป็นเซกแทนดิฟแทนได้เซกกำลัง2ดิฟเซกได้เซกแทนนั่นโดยการเปลี่ยนตัวแปรเซกกำลัง2 x บวกเซก x แทน x ก็คือ d แทน f บวกเซก x อันนี้ก็เปลี่ยนตัวแปร du ส่วน u อินทิเกรตได้เป็น log absolute u เพราะอินทิเกรตเซก x dx ก็กลายเป็น log absolute เซก x บวกแทน fอินทิเกรต cosec x dx นะคิดคล้ายกันนะเอาตัวประกอบมาคูณบนล่าง cosec x ลบ cos x คูณบนล่างอันนี้ก็กลายเป็น cosec กำลัง2ลบ cosec cos เปลี่ยนตัวแปรมอง u เป็น cosec x ลบ cos x พันดีของตัวนี้นะก็คือ cosec กำลัง2 x ลบ cosec x cos xอินทิเกรต du ส่วน u log absolute u งั้นสูตรท่องจำตัวถัดไปก็อินทิเกรต cosec x dx ได้เป็น log absolute cosec x ลบ cos x บวกค่าคงตัวตำราบางเล่มเนี่ยมอง cosec x เป็น sec พายส่วน2ลบ x เปลี่ยนตัวแปรนะdx เปลี่ยนเป็น d พายส่วน2ลบ x นะให้เท่าเดิมก็เอาลบคูณข้างหน้าก็กลายเป็นอินทิเกรต sec u du ได้เป็น log absolute sec u บวกแทน u sec พายส่วน2ลบ x ก็คือ cosec x แทนพายส่วน2ลบ x ก็คือ cos x นะอันนี้ก็เป็นสูตรนะไปดูว่าตำราที่เราเรียนเนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยตำราแต่ละเล่มอินทิเกรต cosec x dxก็ให้ท่องจำหรืออ้างใช้งานยังไงเนี่ยถูกทั้งคู่เนี่ยไซน์คอสแทนเซกโคเซกคอส6ตัวมีอนุพันธ์แล้วนะย้อนกลับไปดูหน้าที่ผ่านมาตอนนี้ก็สรุปให้เห็นว่าไซน์คอสแทนเซกโคเซกคอสเนี่ยมีสูตรอินทิเกรตหมดแล้วเนี่ยอินทิเกรตคอสอินทิเกรตไซน์อินทิเกรตแทนอินทิเกรตคอสเซกโคเซกสังเกตตัวนี้นิดนึงอินทิเกรตโคเซก x dx จะท่องจำตัวนี้ก็ถูกจะท่องจำตัวนี้ก็ถูกอยากรู้ว่าทำไมมันเท่ากันกลับไปอยู่ม.ปลายแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณนะแต่ในคลิปนี้ก็พิมพ์ไว้ให้ดูนะแต่อ่านเองก็แล้วกันนะติดตามคลิปต่อไปนะ
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ6ผันเนี่ย inverse function ตรีโกณ arc sin arc cos arc tan ส่วนเอกลักษณ์ตรีโกณหน้านี้ก็อ่านเองนะสวัสดีครับ